แต่ก่อนอื่นนะคะไปดูเรื่องของ iPhone กันก่อนนะคะต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ค่ะวันที่9มกราคมเป็นวันครบรอบ iPhone 10ปีพอดีเลยนะคะซึ่งที่ผ่านมา10ปีที่แล้วจนถึงวันนี้เนี่ยมีวิวัฒนาการที่เปลี่ยนไปราวกับก้าวกระโดดทีเดียวค่ะนี่เลยนะคะเป็นภาพย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะสตีฟจ็อบส์ค่ะได้ขึ้นเวที Macworld 2007ที่เมืองซานฟรานซิสโกนะคะได้เปิดตัวสินค้าที่ได้บอกว่าเปลี่ยนแปลงโลกของการสื่อสารไปตลอดกาลค่ะสตีฟจ็อบส์เขาบอกเองนะคะว่าเป็นการนำ3สินค้ามารวมกันไว้ในตัวเดียวค่ะก็คือการนำ iPod หน้าจอแบบสัมผัสการปฏิวัติโทรศัพท์มือถือนะคะและการใช้อินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์พกพาทำให้กลายเป็นเจ้า iPhone ขึ้นมาค่ะจากวันนั้นสู่วันนี้นะคะ iPhone มียอดขายมากกว่า 1,000 ล้านเครื่องทั่วโลกแล้วด้วยการเปลี่ยนแปลงของ iPhone แต่ละรุ่นนะคะก็มีการเพิ่มฟีเจอร์แล้วก็พัฒนาให้ตอบโจทย์การใช้งานดีขึ้นเรื่อยๆค่ะโดย iPhone รุ่นแรกนะคะต้องยอมรับเลยว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสมาร์ทโฟนที่ถือว่าเปลี่ยนแปลงโลก IT กันเลยทีเดียวค่ะเนื่องจากว่ายุคนั้นไม่ค่อยจะมีฟีเจอร์หรือว่าแอปพลิเคชันรองรับมากนักรวมทางเว็บไซต์ต่างๆนะคะก็ยังไม่รองรับการแสดงผลบนสมาร์ทโฟนหน้าจอเล็กๆด้วยก็เลยทำให้ iPhone รุ่นแรกเนี่ยยังไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วก็ไม่ได้รับความนิยมอย่างเช่นทุกวันนี้นะคะแต่สุดท้ายค่ะ iPhone ก็กลายเป็นสมาร์ทโฟนที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลกแล้วก็สร้างรายได้ให้กับนักพัฒนาจำนวนมหาศาลทีเดียวค่ะล่าสุดนะคะกับ iPhone 7แล้วก็ iPhone 7 Plus นะคะในปัจจุบันต้องบอกว่านวัตกรรมและเทคโนโลยีได้ก้าวไปไกลมากค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกล้องที่มีความละเอียดมากถึง12ล้านพิกเซลนะคะชิปที่แรงกว่า iPhone รุ่นแรกมากถึง120เท่ากราฟิกก็แรงขึ้นอีก240เท่าลำโพงแบบ Stereo นะคะที่ให้กำลังเสียงมากกว่า iPhone 6s ถึง2เท่าค่ะมีระบบกันน้ำกันฝุ่นตามมาตรฐานนะคะความจุใหม่ตอนนี้เริ่มต้นที่32 GB นะคะแล้วก็มีแบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นนะคะแม้ว่า iPhone ในอดีตจะไม่ได้รับความนิยมมากนักแต่ว่าเวลาผ่านไปค่ะ Apple ก็ได้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนา iPhone ให้ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องจนตอนนี้นะคะต้องบอกว่ากลายเป็นหนึ่งในสมาร์ทโฟนที่ได้รับความนิยมที่สุดในปัจจุบันไปแล้ว